รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูพีนัทบัตเตอร์กับช็อกโกแลตสมูทตี้ครับเมนูพีนัทบัตเตอร์กับช็อกโกแลตสมูทตี้นะครับแน่นอนเลยก็คือจะเป็นเมนูสมูทตี้แสนอร่อยนะฮะก็จะผสมผสานกันระหว่างเนยถั่วกับช็อกโกแลตขั้นตอนการทำนะครับก็คือจะใส่เนยถั่วนะครับหลังจากใส่เนยถั่วลงไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ไอศครีมรสคาราเมลลงไปนะครับอันนี้ก็2สกู๊ปเลยนะฮะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงมันเป็นการตัดรสครับจะอร่อยยิ่งขึ้นเลยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับมาโอ้โหเราปั่นจนตัวสมูทตี้ของเรานะครับเนียนละเอียดเลยนะฮะตัวไอศครีมตัวเนยถั่วเนี่ยเขาเข้ากันดีปุ๊บก็สามารถเทใส่แก้วเสิร์ฟของเราได้เลยครับอันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวผู้กันเนี่ยทาเนยถั่วตรงปากแก้วนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยตัวช็อกโกแลตชิพอันนี้สมูทตี้ของเราปั่นจนเนียนละเอียดแล้วนะฮะเดี๋ยวเทใส่แก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับเอาละครับเทลงไปเลยโอเคครับจะมีไอศครีมนะฮะ1สกู๊ปครับวางด้านบนแบบนี้เลยเอาละครับหลังจากนั้นนะครับเราตกแต่งสุดท้ายด้วยช็อกโกแลตนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสมูทตี้ของเราในวันนี้นะครับพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตสมูทตี้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กม้วนมาฝากค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยเนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีใส่น้ำตาลไอซิ่งเกลือตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะวิธีทำเค้กม้วนร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่อยๆเติมส่วนผสมที่เตรียมไว้คนตะล่อมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยละลายคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นวางเค้กลงบนกระดาษทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมแล้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กม้วนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเค้กไข่ขาวหน้ามะพร้าวอ่อนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 468.75 แคลอรี่ต่อเค้กไข่ขาวหน้ามะพร้าวอ่อนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,050 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรโพไลชูกาแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 55.36% เรามาเริ่มทำเค้กไข่ขาวกันก่อนค่ะใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดน้ำมันพืชและมิตรโพไลชูกาคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาท่าใช้เครื่องตีมือตีส่วนผสมจนกระทั่งขึ้นฟูเติมมิตรโพไลท์ชูการ์ตีจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดปิดเครื่องค่ะ
ตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นค่ะวิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนใส่มิตรผลไลชูก้าลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะพร้าวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันตักหน้ามะพร้าวอ่อนลงบนเค้กไข่ขาวเกลี่ยให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอุ๊ยตายจะตุ๊ดจีนอีกแล้วคุณผู้ชมมีอะไรหรือยังสำหรับเป็นของฝากในเทศกาลตุ๊ดจีนวันนี้อาจารย์นิสักมีของมาฝากคุณผู้ชมนะลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองกับซิ่วท้อมงคลนะครับอันนี้ก็คือถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วก็นำไปนึ่งจนกระทั่งสุกเราจะจัดการบดนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแน่นอนก็ต้องมีน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนจะให้ถั่วหอมมันแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมต้องไม่ลืมอัมพวากะทิแท้ 100% จากการบดจนกระทั่งละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกวนจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็จับตัวเป็นก้อนจนกระทั่งปั้นได้นะครับคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นกระทะทองเหลืองหรือคุณผู้ชมจะกวนด้วยกระทะที่ใช้ที่บ้านอย่างวันนี้นี่ก็คือกระทะนอนสติกตราหัวมาลายคุณผู้ชมกระทะของเราก้นแบนเพราะฉะนั้นพายที่ใช้ก็เป็นพายปลายตัดตรงสามารถคลูดลาบไปกับพื้นของกระทะได้พอถั่วเรากวนได้ที่นะคุณผู้ชมลูกหนึ่งสัก 50-60 กรัมอ่ะกดตรงกลางซะไข่แดงเค็มจัดการนำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสประมาณสัก10นาทีไข่ก็จะเริ่มแบบสุกแบบนี้แห้งๆวางลงไปคุณผู้ชมวางไว้ต่อไปเราจะทำซิ่วท้อพอกลมเสร็จก็จัดการคลึงให้ลีเล็กๆ เป็นหยดน้ำใช้ไม้สะอาดสะอาดหนึ่งไม้คุณผู้ชมถั่วอันนี้ผสมสีเขียวผสมอาหารซะประเดี๋ยวเราจะจัดการแต่งสีให้สวยอันนี้เป็นลูกส้มใช่ไหมคุณผู้ชมเราพักลูกส้มของเราไว้ก่อนสำหรับสีชมพูคุณผู้ชมคะเดียนแนะนำให้คุณผู้ชมแต้มแต่เพียงเบาๆแปรงสีฟันค่ะจุ่มเล็กๆค่ะเสร็จแล้วก็เอามาดีดใส่นะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวเราจะจัดการต้มวุ้นและเดี๋ยวเราจะเคลือบนะคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวผงวุ้นตรานางเงือกจะต้องละลายผงวุ้นตรานางเงือกกับน้ำซะก่อนนะคุณผู้ชมแล้วหม้อที่ใช้นี่นะคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายนะครับใส่น้ำตาลนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของวุ้นก็เริ่มจะเดือดแล้วเอาล่ะวุ้นเดือดดีแล้วคนจนกระทั่งวุ้นเนี่ยเริ่มอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอันนี้มอบให้คุณผู้ชมนะคะ
ลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองและซิ่วทอมงคลมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านซินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใจเซงลี่ตัวต่อถังนะคะสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้อีกนะครับคุณผู้ชมน่ารับประทานมากพัมคินออเรนจ์บันเค้กนะคะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าพัมคินออเรนจ์บันเค้กมันเป็นเค้กฟักทองกับส้มใช่ไหมใช่ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูช็อกโกแลตพานาคอตต้ามูสใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันแล้วแช่พักไว้5นาทีใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้และดาร์กช็อกโกแลตหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในส่วนผสมของพานาคอต้ามีการใส่ผงวุ้นเพื่อให้ส่วนผสมทรงตัวและการใส่เจลาตินทำให้เนื้อวุ้นมีความยืดหยุ่นตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูช็อกโกแลตพานาคอสต้ามูสเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนู Beautiful Orange Juiceใส่ผงชาลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ทิ้งไว้ 3-5 นาทีใส่น้ำส้มลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทชาและน้ำส้มลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งชาไทยและน้ำแข็งส้มสลับกันลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส้มฟุสเบดพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสและโซดาจนเต็มแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์มีเมนูเปี๊ยะมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่อาจารย์เมย์เขาบอกว่าเปี๊ยะของเขาเนี่ยน่าสนใจมากไม่แพ้เปี๊ยะที่อื่นเพราะของเราใส่ขนุนลงไปปกติขนุนไม่มีใครเข้ามาทำเปี๊ยะกันเท่าไหร่นะมามีไม่เคยเจอเลยแต่มันพูดถึงปัจจุบันนี้ขนุนนะเราก็ลองออกมาโอ้ทำไมอร่อยจังขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการทำไส้ก่อนค่ะเปี๊ยะขนุนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ขนุนลงไป 100% เพราะว่ามันจะหวานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปกวนด้วยกันอ่ะเวลากวนถั่วต้องทำยังไงบ้างอาจารย์เมย์ถั่วเราต้องแช่น้ำร้อนแช่ถึงเขาน้ำเขาคลายเย็นอันนี้เขาเรียกว่าถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกโอเคค่ะจากนั้นแช่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปต้มให้เขาเดือดนิดนึงนะเป็นก็ช้อนขึ้นมานี่เราจะไปนึ่งแล้วโอเคโอเคนึ่งถึงเขาฟูบานออกมานะถึงจะใช้ได้ช่วงที่เรานึ่งอยู่ใช่ไหมเราก็จะเตรียมกะทิอะไรที่สำหรับกวนโอเคค่ะถั่วของเราเนี่ยนะจะหอมหอมแล้วก็มีรสชาติมันอร่อยวันนี้นะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกกะทิดีๆสำคัญมากนะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็เนยสดชนิดเค็มเราจะใส่ส่วนผสมเหล่านี้เอาไว้รอเลยแล้วเราจะเอาถั่วร้อนๆเนี่ยนะคะที่เรานึ่งแล้วเนี่ยใส่ลงไปโอเคถั่วพร้อมแล้วขออนุญาตเปลี่ยนอ่างนะคะ เราดูกันแล้วว่ามันน่าจะแน่นเกินไปใช่มันคนไม่ได้ปิดไฟก่อนนะแม่มือเล็ก
โอเคจากนะคนแล้วค่ะส่วนผสมร้อนๆคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของถั่วเราเนี่ยเหลวขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเราจะเอาส่วนผสมของเราที่เราปั่นแล้วเนี่ยนะเทลงไปในกระทะโอเคเราเปิดไฟเลยนะใส่ขนุนลงไปเลยขนุนต้องสุกนะกวนถึงเขาไม่ติดกระทะประมาณ 10-15 นาทีคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเขาเริ่มร่อนขึ้นแห้งขึ้นและสังเกตง่ายๆเนี่ยนะคะคือไส้ของเราเนี่ยจะเริ่มไม่ติดกระทะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็พักส่วนผสมไส้ของเราจนเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาห่อไข่แดงกันค่ะไข่แดงใช่แบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมแป้งกันแป้งของเราที่เป็นแป้งเปี๊ยะเนี่ยจะมีส่วนผสม2ส่วนส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเราเรียกแป้งเปี๊ยะเบอร์1นะค่ะ1ของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะสังเกตง่ายๆนะพวกเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะผงฟูนะคะคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะไม่นวดนะคะแค่คล้าคุณผู้ชมค่ะเปี๊ยะของเราจะมีกลิ่นหอมทั้งไส้แล้วก็แป้งนะคะที่สำคัญเนี่ยรสชาติมันเนี่ยนะคะมาจากกะทิค่ะเราสองคนใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนวดนะคะเวลานี้ก็นวดได้แล้วโอเคส่วนที่1ปิดไว้ก่อนนะคะส่วนที่1นะคะพักไว้ส่วนที่2แป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตแถบสีเขียวตรา TFM ใส่น้ำมันค่ะแน่นอนนะคะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคุณจะเห็นสีแป้งเลยว่าแป้งตัวนี้สีใสกว่าแล้วก็ฉ่ำกว่าเพราะมีแค่แป้งกับน้ำมันเองเดี๋ยวเราจะเอาแป้ง2ตัวนี้1กับ2มาผสมกันคลึงแล้วก็ใส่ไส้ถั่วขนุนของเราลงไปเมเดอะมูนเค้กเมเกอร์ดีไหม no เดี๋ยวขึ้นรายการใหม่ให้เราจะสังเกตส่วนที่1เขาจะเหนียวค่ะส่วนที่2เขาก็จะร่วนร่วนหนึ่งห่อ2คลึงเป็นก้อนทรงกระบอกโอเคเราก็จะคลึงนะคะหลังจากที่ได้แป้ง2ส่วนห่อด้วยกันแล้วนะคะคลึงเป็นเส้นม้วนม้วนเป็นหลอดนะค่ะอันที่เราคลึงเป็นหลอดแล้วเนี่ยนะคะมาคลึงซ้ำอีกรอบนึงจากนั้นพับใช่ไหมใช่ค่ะพับ3หลังจากคลึงม้วนแล้วนะคะมาพับค่ะเอาที่เราคลึงแล้วพับแล้วมารีดค่ะค่ะรีดให้ใหญ่นะขอไส้
หลังจากเสร็จแล้วใส่สีลงไปตรงกลางกดแล้วยกกดแล้วยกโอเคจากนั้นอบไฟ180องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีโอเคค่ะอบสุกแล้วพักไว้จนเย็นเดี๋ยวจะมาหั่นให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคุณดูแป้งอู้มามีชิ้นนี้เราผิดพลาดเองทำไมเราห่อไข่เอียงไปหน่อยแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมนะเปี๊ยะสูตรนี้อยากให้คุณทำแล้วก็เก็บเอาไว้ประจำบ้านเลยล่ะเพราะว่ามันหอมแม่จริงๆเปี๊ยะก็หอมมันกะทิที่สำคัญไส้เนี่ยนะคะขนุนเวลาสุกแล้วเอามาทำไส้เปี๊ยะเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอยากให้คุณลองเอาไปทำกันจริงๆค่ะรับรองว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้เนี่ยนะคุณจะมีเปี๊ยะสูตรเด็ดที่ใครๆก็ถามถึงว่าโอ๊ยมันทำยังไงอร่อยจังเลยคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากครับนั่นก็คือเมนูม็อกค่ามิ้นท์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจจะยิ่งสักมาอีกแล้วกับขนมอบเพื่อสุขภาพนะครับแค่ชิฟฟ่นส้มชูการ์ฟรีอยากให้คนที่ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีสามารถทำเมนูขนมอร่อยอร่อยทานได้วันนี้เราสองคนก็เลยจะมีเมนูเยลลี่มะม่วงและเสาวรสมาฝากกัน